กล่าวสวัสดีเพื่อนๆทุกคนด้วยนะครับผมคิววันนี้เราอยู่เกม Quality Mobile และสำหรับหัวข้อของวันนี้พี่ลิงก็จะมาสปอยรีวิวอีก1ปืนหมายผมที่คอนเฟิร์มแล้วจาก Official ว่าจะปรากฏมาในแบนพาร์ทซีซั่นที่10นี้ผมโดยรูปของ Official ที่ปรากฏออกมาผมก็แน่นอนว่าโกดังตัวนี้เนี่ยก็คือปืนใหม่ที่จะมีการปรากฏออกมาด้านขวาเนี่ยก็คอนเฟิร์มเลยว่าจะเป็นตัว P90ซึ่ง P90 เนี่ยจะมีสกิลระดับมิสติกเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ตัดออกจากตัวแบนพาร์ทได้เลยผมเพราะฉะนั้นปืนที่อยู่ทางด้านซ้ายมือเนี่ยก็คอนเฟิร์มแล้วว่าจะเป็นปืนที่ปรากฏมาโดยแบนพาร์ทนั่นก็คือปืนสายสไนเปอร์ SVD หรือก็อีกชื่อนึงที่ทุกคนเนี่ยน่าจะคุ้นเคยผมก็คือดากุนนอฟนั่นเองเอาล่ะเพราะฉะนั้นเราก็มาดูความสามารถของเจ้าดากุนนอฟกันดีกว่าว่าในเวอร์ชันของ PC เนี่ยมันมีความสามารถอย่างไรกันบ้างและเมื่อมันอยู่ในภาคของโมบายตัวปืนเนี่ยมันควรจะมีความสามารถประมาณไหนถึงจะสามารถอยู่ได้ในเมตาณตอนนี้ก็มาดูกันเลยโดยสำหรับเจ้าปืนดากุนนอฟนี้ผมก็จะเป็นปืนสไนเปอร์สายเซมิออโต้ซึ่งแน่นอนว่าจุดเด่นของสายนี้เนี่ยมันคืออัตราการยิงต่อเนื่องที่รวดเร็วนั่นเองผมเราสามารถที่จะซ้ำศัตรูได้ในกรณีที่ศัตรูเนี่ยยิงไม่ตายภายในกระสุนนัดแรกโดยสำหรับความเร็วในการยิงของตัวปืนเนี่ยบอกเลยว่าถ้าเกิดว่าเรายิงแบบต่อเนื่องเนี่ยโหบอกเลยว่ามันคืออาร์คติกในเวอร์ชั่นก่อนโดนเนิร์ฟดีๆนี่เองครับผมถ้าเกิดว่าเทียบมาในภาคของโมบายนะเพราะฉะนั้นสิ่งต้องระวังก็คือเราอาจจะต้องทำการคุมตัวปืนเล็กน้อยหรือว่าปรับแต่งของลดแรงดีดเล็กน้อยเพื่อทำให้เราเนี่ยสามารถยิงอย่างต่อเนื่องได้ง่ายดายขึ้นในกรณีที่ยิงไกลและนอกจากความสามารถในการยิงอย่างต่อเนื่องที่รวดเร็วแล้วผมตัวปืนเนี่ยก็เรียกได้ว่ายังมีคุณสมบัติพิเศษที่มีความคล่องตัวที่สูงมากๆเลยเมื่อเทียบกับปืนสไนเปอร์กระบอกอื่นๆและค่าความแม่นยำในการยิงจุดตายเนี่ยก็เรียกได้ว่าดีเยี่ยมไม่แพ้กันผมโดยจุดตายของตัวปืนเนี่ยจะอยู่ในบริเวณที่เป็นอกเหนือขึ้นมาผมก็คือบริเวณอกไหล่อะไรพวกนี้เนี่ยถ้าเกิดใน PC เนี่ยยิงโดนก็คือคอนเฟิร์มว่าตายด้วยกระสุน1นัดแต่เกิดว่าบริเวณที่เป็นท้องลงไปถึงช่วงล่างขาเนี่ยก็ต้องใช้กระสุน2นัดในการฆ่าศัตรูนะโดยรวมกระสุนของมันเนี่ยก็จะค่อนข้างที่จะเบากว่าบาเลตเล็กน้อยแต่ก็จะแรงกว่าพวก DL93 แล้วก็แรงกว่าอาร์ติกเล็กน้อยเช่นกันโดยถ้าเกิดว่าพี่ลิงคาดการณ์ไม่ผิดนะผมการมาของตัวดากุนนอฟเนี่ยถ้าเกิดว่ามันพอร์ตเข้ามาสู่โมบายปุ๊บเนี่ยมีความเป็นไปได้ว่ามันอาจจะเป็นการกลับมาอีก1ครั้งก็ได้ของสไนเปอร์สายควิกซูมเดินยิงนะเป็นไปได้ค่อนข้างสูงเลยผมเพราะว่าตัวสไนเนี่ยมันค่อนข้างที่จะเบาแล้วก็แอนิเมชันดีด้วยเพราะจังหวะของการควิกซูมเนี่ยมันจะเร็วมากๆเลยผมเพราะฉะนั้นสายควิกซูมอาจจะได้กลับมาอีกครั้งนึงก็ได้ในเมตาหน้านั่นเองก็ต้องรอลุ้นกันต่อไปว่าในเรื่องของแอนิเมชันเนี่ยมันจะดีอย่างในเวอร์ชันของ PC หรือเปล่าและก็อีกหนึ่งสิ่งที่สำคัญมากสำหรับสไนเปอร์ที่มีความเร็วคล่องตัวสูงขนาดนี้ผมนั่นก็คือจำนวนของลูกกระสุนเนี่ยให้มาทั้งหมด10นัดด้วยกันนะผมแบบไม่ปรับเพิ่มนะถ้าเกิดว่าปรับเพิ่มได้เนี่ยก็จะเพิ่มได้ประมาณ20สูงสุดครับผมก็เรียกได้ว่าสามารถกดยิงแบบเพลินๆได้เลยนะสำหรับสไนเปอร์กระบอกนี้โดยถ้าเกิดว่าเราจะทำการวิเคราะห์ผมถ้าเกิดสมัยในกระบอกนี้มันอัปเดตเข้ามาแล้วเหมือนกับในเวอร์ชัน PC เนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นจะมีอะไรบ้างผมอย่างแรกเลยตอนนี้ปืนสไนเปอร์ที่อยู่ในเมตาซีซั่น9ณตอนนี้ผมที่ยังไม่มีรู้ว่าในซีซั่น10เนี่ยจะเนิร์ฟสไนด้วยหรือเปล่าผมก็จะมีสไนนิยมอยู่2กระบอกหลักก็จะมีตัว DLQ33 เนี่ยที่นักแข่งนิยมใช้กันนะผมและอีก1กระบอกเนี่ยก็คือตัวอาร์คติกนั่นเองก็2กระบอกนี้เนี่ยมันเป็นสไนที่อยู่มานานมากเลยผมอาร์คติกเนี่ยจุดเด่นก็คือมันเรื่องของการฆ่าศัตรูเนี่ยมันค่อนข้างมีโอกาสหวังผลนัดเดียวตายสูงแล้วก็ในส่วนของ DLQ33 เนี่ยจุดเด่นของมันก็คือแอนิเมชันที่ดีแล้วก็ดาเมจที่แม่นยำอัตราการฆ่าในเรื่องของจุดตายค่อนข้างเยอะการมาของตัว SVD เนี่ยอย่างแรกเลยที่ถ้าเกิดว่าจะสามารถนำ2อย่างนี้ได้เนี่ยมันจะต้องมีในส่วนของแอนิเมชันที่ดีกว่าซึ่งพี่ลิงคิดว่าแอนิเมชันที่ดีกว่าเนี่ยมันต้องเหนือกว่าอยู่แล้วผมในส่วนของตัวดากุนนอฟนะเพราะว่าค่าความคล่องตัวเนี่ยดากุนนอฟนี่ถือว่าเป็นสไนเปอร์ตัวท็อปเลยนะที่มีค่าความคล่องตัวสูงระดับต้นๆของตัวเกมถัดมาในเรื่องของดาเมจครับผมก็อย่างที่ลิงบอกว่าดาเมจของมันเนี่ยก็จะรองลงมาหน่อยจากในส่วนของตัวบาเลตแต่ก็แรงกว่า DLQ33ผมแต่ว่าแรงไม่ถึงขนาดตัวอาร์คติกใส่ตัว MIP นะเพราะฉะนั้นในโหมดของ MP เนี่ยก็คงไม่ต้องกังวลเท่าไหร่นะเพราะว่าส่วนใหญ่สไนเปอร์เนี่ยเขาก็คอนัดเดียวตายอยู่แล้วผมในส่วนของจุดตายเนี่ยก็อาจจะน้อยกว่าตัว DLQ33 นิดนึงนะแต่ว่าได้ค่าความคล่องตัวที่มากกว่าพี่ลิงมองว่าคนส่วนใหญ่ที่เล่นสไนเนี่ยเขาก็ยิงแม่นกันอยู่แล้วผมเพราะฉะนั้นโอกาสในการยิงที่โดนจุดตายเนี่ยพี่ลิงว่ามันก็ไม่ค่อยแตกต่างกันมากเท่าไหร่ในส่วนนี้ก็ไม่น่ากังวลเท่าไหร่ในโหมดของ MP แต่ความน่ากลัวของมันเนี่ยพี่ลิงว่าน่าจะอยู่ในโหมดของ VR มากกว่าผมก็นึกสภาพผม VR ช่วงนี้ปืนสไนเปอร์ที่ฮิตๆเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะเป็นสายเซมิออโต้ที่ยิงแล้วก็เคาะรัวๆได้ผมอย่างเช่นตัว M21EBR ผมซึ่ง M21 มันเคาะรัวแล้วก็มันโหดมากรวมถึงตัว SKS ด้วยผมที่เป็นคอเคาะแล้วก็ดาเมจแน่นๆนึกสภาพตอนนี้ตัวดากุนนอฟมาดาเมจแน่นๆและเคาะรัวๆเหมือนกันและที่สำคัญรัวกว่าด้วยเพราะฉะนั้นพี่ลิงว่าปืนในนี้
ใน BR เนี่ยน่าจะเดือดพอสมควรเลยนะนั่นก็เพราะว่าแอนิเมชันของตัวลูกกระสุนดากุนอฟเนี่ยมันเร็วมากๆเลยผมให้เกิดว่าเทียบกับสไนเปอร์กระบอกอื่นๆที่อยู่ในโหมด BR เนี่ยดากุนอฟนี่พี่ลิงว่าน่าจะเป็นสไนเปอร์ที่กระสุนเร็วที่สุดแล้วนะณตอนนี้ผมมันช่วยทำให้มือใหม่เนี่ยสามารถกะยิงต่อเนื่องได้ง่ายขึ้นในโหมดของ BR นะก็รอรุ้นกันต่อไปว่ามันจะปรับเพิ่มมากขึ้นอย่างที่พี่ลิงเนี่ยคิดเอาไว้หรือเปล่าและนี่คือข้อมูลวิเคราะห์ผมที่อ้างอิงมาจากในเวอร์ชันของ PC ผมถ้าเกิดว่าเทียบกับมันเข้ามาในโมบายนะก็แน่นอนว่าพอมันมาจริงๆเนี่ยอะไรๆก็สามารถเกิดขึ้นได้ผมเพราะว่าตอนนี้เนี่ยเซิร์ฟเพย์มันจะไม่มีตัวสไนมาให้ทดสอบเพราะฉะนั้นเราจะยังไม่รู้ว่าตัวสไนจริงๆเนี่ยความสามารถของมันเนี่ยจะมีการพอร์ตมามากขนาดไหนผมอาจจะพอร์ตมากกว่าที่พี่ลิงบอกก็ได้หรืออาจจะพอร์ตดรอปความสามารถลงมามากกว่าที่พี่ลิงพูดก็ได้เช่นกันในส่วนนี้กำลังจะมาแล้วผมอีกประมาณ1สัปดาห์หน่อยๆในซีซั่นที่10ก็รอได้เลยสไนก็บอกนี้จะจับมาลงใน Battle Pass แบบแน่นอนและเพื่อนๆนะผมคิดเห็นยังไงกันบ้างสำหรับเจ้าปืนสไนเปอร์ใหม่ตัวนี้ผมซึ่งแน่นอนว่าทุกคนเนี่ยก็น่าจะเคยเล่นกันมาแล้วจากในเกมสกุลของ FPS เกมอื่นๆนะผมก็อย่าลืมแสดงความเห็นกันได้แล้วก็พูดคุยกันได้ที่ข้างใต้คลิปชั่นนั่นเองเนาะและเหมือนเดิมสำหรับใครชอบกินดีๆแบบนี้มีสาระความรู้แบบนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe ติดตามกันได้นะครับผมทั้งช่อง YouTube แล้วก็แฟนเพจ Facebook นะสำหรับวันนี้ต้องขอบคุณเพื่อนๆทุกคนที่เข้ามาชมผมก็ไปแล้วปิ๊บ Two out the door, then you have magic.